สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านคะ่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารารุลเป็นช่วงธรรมศาสักษาอยู่ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎก ok กันเหมือนเช่นเคยนะคะจัดเสนอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำโดยสถานีวิทย<ม>ุกระจา<ม>ยเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพนันธ์และวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะขอพบกันวันนี้เป็น ค่ําคืนของวันศุกร์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วนะคะสุขที่24เมษายนปีกร2563ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน6นะคะก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านซึ่งกําลังติดตามรับชมไลฟ์สดจากวัดปา่าดรอนหายโกในขณะนี้ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภับูร์อภิปุโน ึท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้มีการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นผู้จัดรายการองค์ป่าถกประจํารายการธารรมะรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะนําไปกราบพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัาการเจ้า่ะพระอา,าจ,จารย์เจ้าขาเจริญพานเจริญพานสาธุเจ้าค่าในทุกวันศุกร์สามอสองทุ่ม อันนี้เป็นการที่เราจะมาไลฟ์สดพบกันเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งอาจารย์มาคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลย <Okay. S 1> นะเป็นแหล่งแม่บทต้นคําสอนที่ว่าเอา้านี่แหละมันพอจะหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน <Okay. S 1> แล้วก็เป็นสมัยที่ว่าเออเราตกทอดถึงมือเราแล้วเนี่ยเราอยู่ในยุคที่ว่าเออคำสอนมันยังเหลืออยู่เนี่ยเราควรที่จะสืบต่อให้ดีมาศึกษาแล้วก็นํามาปฏิบัติให้ดี ก็จึงปรึกษากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยว่าเออเราจะมีรายการแบบนี้แบบนี้แล้วก็เชิญคนตื่นใจมาร่วมรายการพูดคุยกัน,นะะานบูฟังท่านผู้ชมเนี่ยชมฟังปฏิบัติไปด้วยกันถือว่านี่เราก็เป็นการช่วยให้รักษาพระพุทธศาสนานะะไม่ให้คําสอนเนี่ยมันมาสุดจบที่ตัวเราแต่พอเรามาศึกษาเราทําเราปฏิบัติติว่าเราเป็นการที่สืบต่อ ไม่จบที่ตัวเราเราไม่เป็นคนสุดท้ายเราสืบต่อ <Okay. S 1> ซึ่งตรงนี้หลักเกณฑ์หลักการก็คือเราก็เอาพระไตรปิฎกเนี่ยมาทีละเล่มอ่านให้จบไปทีละข้อไล่ไปทีละหน้าจบไปทีละเล่ม <Okay. S 1> ละเล่มอ่วันนี้เราก็คิดว่าจะจบในส่วนที่เป็นเอกนิบาตนะค <Okay. S 1> ่ซึ่งเนื้อหาที่เราพูดคุยเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วเราเี๋ยวนี้ข้อมูลการเข้าถึงเนี่ยมันค่อนข้างง่าย เราเซเร์ชในอินเทอร์เน็ตนี่เราสามารถที่จะดึงพระตรายปิฎกออกมาได้ทุกเวอร์ชั่นเลย <Okay. S 1> ทุกเล่มด้วยทุกหน้าด้วยเป็นไปได้เลยศึกษาอ่านเราก็ทำความเข้าใจจุดไหนไม่เข้าใจก็สามารถ drop เป็นคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือว่าเขียนอ <Okay. S 1> e ีเมลติดต่อกันมาได้ในทางเ <Okay. S 1> ว็บไซต์ d o t a i o m หรือว่าทาง Facebook fan page หรือว่าทาง YouTube channel ก็สามารถติดต่อกันมาได้ กาค่ะแล้วรายการที่เราออกค่ำคืนนี้ก็จะไปเสนอซ้ำในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะใช่ใช่ที่ห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุค่ะโอเคแล้วก็เรายังสามารถเปิดให้รับฟังได้ทางในระบบพอดแคสต์ด้วยก็ค่ะอือเอาละวันนี้ก็จะพูดถึงตอนสุดท้ายตอนจบของเอกนิบาตเอกนิบาต นิดนึงก็คือว่าข้อเดียวข้อเดียวใช่ในคำีพระไตรปิฎกมันมีหลายนิกายในนิกายนึงก็จะมีหลายหลายหมวดหลายนิบาตในนิบาตหนึ่งก็จะมีหลายวรคอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ในอังคุตระนิกายเ,เราอยู่ในในเขาเรียกว่าปิฎกที่เรียกว่าสุตตานตปิฎกในอังคุตระนิกายในเอกานิบาตในเอกานิบาตเนี่ยวันนี้คิดว่าจะจบ ั่นอยู่ใน mm hmm. วักที่เราเรียกว่ากายคตาสติวักกายคตาสติวักเป็นวักเดียวที่รู้สึกจะมีสมมักประมาณยี่สิบสามสิบข้อนี่แหละในวักนี้หัว <Okay. S 1> ข้ออยู่ประมาณสิบสองข้อด้วยกันสิบสองหัวข้อในวักที่เรียกว่ากายคตาสติวักนี้สิบสองหัวข้อถ้าจบวักนี้แล้วก็ชื่อว่าจบเอกนิบาตโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกายคตาสติรู้เห็นว่า <Okay. S 1> อ่าจุดหนึ่งก็คือ มันจะค่อนข้างซ้ากันโอเคไหมจะค่อนข้างซ้ํากันซ้ํากันอย่างเช่นว่าเรื่องกายคตาสติเนี่ยไม่ใช่ว่าครั้งนี้ที่เราเจอกันครั้งแรกเราเจอกันอยู่ในอประอัชราสังคาตะวักก็มีวัคี่ว่าดินิมมือเราเจออยู่ในเอกานิบาตหมวดที่เรียกว่าเป็นคําสอนหมวดข้อเดียวก็มี ฐานะอาฐานะก็มีหรือก่อนหน้านั้นก็มี <Okay. S 1> หรือแม้แต่ในบทที่เรียกว่าเป็นการดิดนิ้วเนี่ย <Okay. S 1> ก็เจอสองครั้ง <Okay. S 1> ด้วยซ้าเจอสองครั้งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราเห็นว,ว่าหัวข้อนี้มันจะผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยในธรรมะแต่ว่าโดยรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเช่นดิดนิ้วเช่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่จะไม่เกิดความประมาทหรืออะไรเงี้ยก็จะมีคาพูดที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าหัวข้อธรรมะเนี่ยจะผุดขึ้นมาซ้าๆอยู่เรื่อย ห็่ไหมนีนี้คือจะเป็นจุดที่ว่าให้เกิดการจําได้นี่เป็นเทคนิคการจําของคนสมัยก่อนก็ถึงรวบรวมอะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยมาด้วยกันอืมใช่ค่ะโอเควันนี้ก่อนที่จะพูดคุยวันนี้โยมอยากขออ่าเรียนให้พระอาจารย์เมตาย้ํานิดนึงว่าเราเริ่มรายการที่เป็น ขุดเพชรในระไตรปิฎกมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่เดี๋ยวก็อาจารย์ก็แบ่งออกเป็นซีซัน่จะสรุปให้ฟังตอนท้ายว่าเมื่อเราจบวักนี้หรือว่าจบเอกนิบาตนี่คือจะจบซีซันสามแล้วเราจะไปทบทวนกันยังไงว่าซีซันหนึ่งพูดเรื่องอะไรซีซันสองสามเป็นยังไงเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังตอนท้ายตอนท้ายใช่คะวันนี้จะจะพูดถึงว่าหัวข้อก่อนว่าเราพูดถึงกายคตาสติให้มันจบวันนี้เนาค่ะอ้าวหัวข้อที่ห้าร้อยหกสิบสามห้าร้อยหกส เรื่องของกายคตาสติวัคได้พูดถึงกายคตาสติกายคตาสติคืออะไรก่อนกายคตาสตินี่คือการสติสติคือสติใช่ไหมคือการระลึกได้อยู่ในกายกายคตาสติการระลึกถึงกายการระลึกมาในกายซึ่งการระลึกมาในกายเนี่ยบางทีบางครั้งท่านก็ใช้คําว่าการเห็นกายในกายกายเยกายานุปัสนากายเยกายาวิปัสสีวิารตินุปัสสีวิอารติคือการเห็นกายในกาย การเห็นกายในกายเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นกายสวยงามเห็นกายอะไรแบบว่าถ้าพวกดารานางงามอะไรเขาดูกายเนี่ยตรงนี้เหีย่ยวแล้วตรงนี้ตึงแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เห็นกายแบบนั้นแต่เห็นกายตามความเป็นจริงโดยความเป็นขอไม่สวยงามบ้างโดยความเป็นอวัยวะส่วนต่างๆบ้างกายกตาสิเนี่ยก็จะแจกอเอกไปถ้าจะพูดถึงธาตุสีก็มีถ้าจะพูดถึง, <Okay. S 1> ถถงอวัยวะ32อก็มีพูดถึงกระดูกแยกชิ้นไปเป็นส่วนต่างๆก็มี พูดถึงความที่มันเป็นของสุกภพปฏิกูลอย่างไรก็มีมีหลายอย่าง <Okay. S 1> หรือแม้แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นกายคตาสติแบบหนึ่ง <Okay. S 1> ท่านบอกไปในข้อ463บอกว่ากายยคตาสติเนี่ยอันใครสักคนหนึ่งก็ตามจเจริญให้มากทําให้มากแล้วจะเป็นธรรมะที่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนแห่งวิช,ชาเป็นส่วนแห่งวิช,ชาแล้วก็จะท่านเปรียบไว้ในข้อที่4ี่หนี่นะ เปรียบไว้ว่าเหมือนแม่น้ําเหมือนแม่น้าเนี่ยจะไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดเปรียบไว้ว่ากับจิตของคนที่เจริญกายคตาสติเนี่ยก็จะไปนิพพานเหมือนแม่น้ําไหลลงทะเลโอเคนะแวเราเปรียบนิพพานว่าเป็นทะเล <Okay. S 1> เราเปรียบจิตใจของเราที่จะเจริญกายคตาสติว่าคุณอยู่ในแม่น้ําแล้วคือตกอยู่ในกระแสแล้วอก แต่ถ้าคุณไม่เจริญกายยะาตาสติสมลว่าคุณยังอยู่ที่ฝั่งอยู่ซึ่งในฝั่งก็จะมีอันตรายต่างๆที่อยู่ในฝั่งเช่นเปจคาดบ้างโจรบ้างสัตว์ร้ายบ้างพวกนี้สมมติ้นนี่นคือเป็นอุปามาอุปไมยเปรียบเทียบว่าแม่น้ําน้อยสายใดสายหนึ่งเนี่ยก็จะไหลไปสู่มหาสมุทรบางคนอยู่ต้นน้ําอยู่กลางน้ําอยู่ปลายน้ําแต่ว่าจะไปสู่มหาสมุทรแน่เปรียบเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณปฏิบัติได้อะกายยาตาสติคุณทำถึงนั้นแล้วโอจะทําไป เพิ่งเริ่มทําก็จะอยู่ต้นน้าบางคนทาไปพอสักพักหนึ่งก็อยู่กลางหรืออยู่ปลายก็แล้วแต่ว้ <Okay. S 1> ที่เราทําไปเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนโอเคแล้วก็จะสามารถทําไปถึงทะเลได้สู่มหาสม,มุทรได้วิชาในที่นี้เราก็ต้องหมายถึงวิชาแปวิชาแปะคำว่าเป็น <Okay. S 1> ส่วนหนึ่งแห่งวิช,ชาเป็นส่วนหนึ่งหงวิช,ชาเนี่ยคือวิชาแปเปรียบไว้ที่ว่าเหมือนสัมผัสด้วยใจเปรียบน้ํานี่ก็คือต้องพูดถึงอาโปกสิน อันนี้คือในอัถกถาท่านว่าไว้นะว่าปริเหมือนกับน,น้ำเนี่ยก็พูดถึงอาโปกสินการเจริญอาโปกสินคือการที่เพ่งกสินไปที่น้ำในน้ำโอเคอันนี้นก็เป็นเจริญกายคตาสิแบบหนึ่งพูดถึงวิชาแปดชนิดหนึ่งวิชาแปดเนี่ยก็คือการเห็นวิปัสสนาเราเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นกองไม่เที่ยงดยความเป็นกองปฏิกูลอรรมโนมิทธิคือการที่สามารถ อ่านจิตใจได้ <S <S อ่ามโนอิทิที่หมายถึงว่าการที่แยกกายได้ดยอีกทีวิธีคือการที่ห่องเงินเดินอากาศได้ทิพยโสตคือการได้ยินเสียงทิพและเสียงของมนุษย์ได้เจโตปริยญาณคือการที่อ่านจิตใจได้อ่านความคิดได้บุเพนิวาสานุสติญาณคือการที่รู้สิ่งที่เกิดมาก่อนรู้อดีตทิพยาจักสุกคือรู้อนาคตรู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนแล้วก็อาสะวัขยญาณแปดอยา่างเป็นวิชาแปด จะสามารถทำให้แจ้งได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เกิดวิชาแปดได้ส่วนหนึ่งนั้นจะต้องเป็นกายคตาสติคิดดูนะเรามีกายของเราอยู่แล้วเนี่ยมัมคุณดใจเรามีกายของเราอยู่แล้วแต่เราต้องมีส่วนแห่งที่ว่าจะไปสู่นิพพานไปได้วิชาแปดนี่แน่นอนอืนเป็แต่ว่าเราต้องมีต้องการมีการพัฒนานะเจ้าหนี้คือการเจริญการเจริญอันนี้เราพูดถึง หัวข้อนะคือ462 463ต่อมาก็คือพูดถึงว่าในข้อ464ถึง470ก็พูดถึงธรรมะอันนี้คือกายคตาสติเหมือนกันนี่คือเรากำลังจะพูด17ข้อเนี่ยอ่าเท้ง12ข้อเนี่ยคือกายคตาสติหมดเลยนะแต่ว่าข้อที่1คือ563เนี่ยให้วิชาให้เกิดวิชาโอเคนะ,ะข้อ564จะให้เกิดความสังเวทใหญ่ สังเวทนี่ก็คือเกิดความแบบร้อนใจเข้าใจไหมคำว่าร้อนใจสังเวทนี่คือแบบลักษณะแบบ sense of urgency mm hmm. เช่นเราสูญเสียในหลวงราชการที่9คุณจะมีความรู้สึกโอ้สลดสังเวท mm hmm. สังเวทนี่คือหมายถึงแบบคือคือไม่ใช่เสียใจนะคุณจะเข้าใจไหมแต่สังเวทนี่คือมันเหมือนกับว่ามันอึกขึ้นนะจะอธิบายบ้างไงดีภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า sense of urgency mm hmm. อึกขึ้นแบบ ตายแล้วเนี่ยฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วระนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะน่าถึงใช่อย่างโอ้โหโรคหายแค่เ็บคนมันตายง่ายปานนี้เลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วเนี่ยฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งงเนี่ยกิดไมแต่โรควิดต่ีกเหมือนกัน้าคะนี่แหละคือเขาเรียกว่าถูกประตักแทงแล้วต้องมีเซนส์สอบเออร์เจนซี่ก็คือความที่คุณรู้สึกสังเวชขึ้นมาซึ่งต้องไม่เหมือนความเสียใจนะเพราะว่าถ้าเกิดความเสียใจขึ้นปุ๊บเนี่ยบางทีเราปฏิบัติทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไป เช่นทำ <Okay. S 1> ให้กรรมคุณทุกบกชกตัวหรือว่าชี้หน้าด่ากราดกระไฟกระเฟยกระด้างกระเดืองความกลัวความ <Okay. S 1> ขัดเคืองมีอันนี้คือ,อไม่ใช่สังเวช <Okay. S 1> แต่ว่าอาจจะมีความสังเวชปนแต่ว่าก็มีอย่างอื่นปนขึ้นมาแต่ที่เราต้องเอาเฉยๆนี่คือความสังเวชสังเวชในที่นี้คือหมายถึงเห็นตามความเป็นจริงแล้วคุณรู้สึกเ้อขึ้น mm. ว่าต้องทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฉันต้องรักษาตัวเองให้ดีรักษาสุขภาพอันนี้คุณก็ทําไปใช่ไหมพอ ในหลวงราชกาที่๙ส่วนคาไปโอ,โอ้ชันต้องทําความดีอะไรอย่างหนึ่งโอเคนะในที่นี้เรากำลังพูดถึงวิชาวิมุติว่าถ้าคุณรู้สึกความสังเวชแล้วเนี่ยคุณจะทําอะไรที่มันให้เกิดถึงวิชาวิมุติซึงในที่นี้ต้องเป็นกายยตาสติเะถ้าคุณเจริญกายยตาสติปุ๊บเนี่ยจะทำให้เกิดความสังเวชเป็นเหตุเป็นผลด้วยเป็นเหตุเป็นผลพอสังเวชปุ๊บคุณยิ่งเจริญกายยกตาสติมากขึ้นพอคุณยิ่งเจริญกายายาตาสติมากขึ้นยิงย่งเกิดความสลดสังเวช ยิ่งเกิดความสำเร็จขวิยิ่งเจริญกายอย่างสสีมากขึ้นอันนี้คือสังเวชนี่คือเห็นตามความจริงความความเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่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 เจ้าค่ะถัดมาก็คือเอเพื่อให้เกิดประโยชน์ใหญ่ประโยชน์ใหญ่ในช้คำวันนี้เจ้าค่ะประโยชน์ใหญ่เนี่ยหมายถึงสามัญญผลสี่อย่างสามัญญผลสี่อย่างเจ้าค่ะพระสัน์ค่ะเอาก็ผลสี่อย่างไงคุณตาใจโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลแล้วก็อรรถผล อะไรหับผลนเจ้าค่ะหรืออันนี้คือพูดถึงผลสีประโยชน์ใหญ่บางทีเขาพูดถึงมรสีอย่างคือโสดาปฏิมรสกทาคามีมรอนาคามีมรัตรมรรก,คกนน็คือเดินมาตามทางช่ใช่แต่ละอันที่จะมุ่งไปสู่ผลใช่หรือ,หร,อหรือในอีกในย่าหนึ่งน,นี่คืออาจารย์อธิบายนะคุณใจ,จพูดถึงประโยชน์ใหญ่เนี่ยพูดถึงสามัญญผลเนี่ยอาจจะไม่ใช่หมายถึงมรสีนี้ก็ได้แต่จะหมายถึงตั้งแต่สีนี่ก็เป็นสามัญญผล สมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่นั่นก็เป็นสามัญญผลวิชาแปดนั่นก็เป็นสามัญญผลแื่บลตรงนีนค้คือเป็นประโยชน์ใหญ่เราจะเราจะสังเกตได้ว่านนี้ก็เป็นซิโนนิหมกันเป็นความหมายที่ใช้คลา้คลา,ยคลายคลึงกันโอเค okay, และนี่คือข้อสี่ร้อยหกสิบสี่สี่ร้อยหกสิบห้าต่อมาสี่ร้อยหกสิบหกพูดถึงว่าเพื่อทําเป็นแดนกเกษมจากโยคะใหญ่ทําเป็นแดนกเกษมจากโยคะยก็เป็นอีกความหมายหนึ่งของ มรสีผลสีศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นอีกความหมายหนึ่งคือเวลาท่านอธิบายเนี่ยแดนกเกษมจากโยคานี่คือหมายถึงนิพพานนั้นแหละตามที่ประสูตินิพพานอย่างงนะต่อมาอีกก็คือเพื่อได้สติและสัมปชัญญะเพื่อได้สติสัมปชัญญะคุณเจริญกายยคตาสติคุณก็จะได้กสติสัมปชัญญะต่อมาอีกเพื่อได้ญาณทัศนะญาทัศนะคำว่าญาทัศนะนี่ก็คือ ทัศนะนี่หมายถึงเห็นใช่ไหมยานนี่คือความรู้ใน <Okay. S 1> ที่นี้เนี่ยท่านตีความว่าหมายถึงที่พิจักจุค,คือมีตาทิพ mm hmm. มีตาทิพ <Okay. S 1> ยานคือความรู้ทัศนะคือ,อคุณเห็น mm hmm. เห็นความรู้มีความรู้ข้อน,นี้ก็คือมีตาทิพในที่นี้ท่านบ้านนะ mm hmm. แต่ <Okay. S 1> ในความหมายที่ว่าคิดว่ามันคือความหมายเดียวกันนั่นแหละในความที่คุณจะได้มรสีผลสีวิช,ชาแปลในพวกนี้อยู่ในนี้หมดอือเจ้าค่ะ ก็ทมาคือเพื่ออยู่เป็นส่วนในปัจจุบันอยู่เป็นส่วนในปัจจุบันนี่คือชวชวแน่นอนเลยว่าต้องเป็นสมาธิสี่ขั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แลวจัดมาในข้อห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบก็คือเพื่อให้แจ้งซึ่งวิชาละยมีมุตเพื่อแจ้งซึ่งวิชาละบมมุตหรือหมายถึงอรัตผล <Okay. S 1> พูดถึงธรรมะที่เป็นเอกนี่อนใบเชิญปณีนะว่าธรรมะอันเอกที่เมื่อบุคคลเจริญกระดัไม่มากแล้วย่อมเป็นไปประกอบสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อ ทำให้เป็นแดนเกษมจากโยคะเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะเพื่อได้ยานทัศนะเพื่อความอยู่เป็นส่วนในปัจจุบันและเพื่อได้ซึ่งผลคือวิชายและวิมุตทาอันเอกนั้นคือกายกตาสติอะไรเงี้ยเป็นกายกตาสติก็จะเป็นอันนี้สงงเลยชัดเจนที่เราเห็นตรงนี้โอเคนะอ่นี่ก็ในข้อ4 0 0ร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบไปห้าร้อยเจ็ดสิบ่ามาอันนี้ก็คือจะอธิบายเป็นลักษณะว่า เป็นผล affiliated. เป็นอะไรว้ผลของการที่เราเจริญกายคตาสติอีกอันหนึ่งห้าร้อยเจ็บอกว่าคนที่เจริญกายคตาสติเนี่ยแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบกายก็สงบระงับจิตก็สงบระงับวิตกวิจารวิตกวิจารนี่คือความคิดนึกก็สงบระงับธรรมะที่เป็นส่วนแห่งวิชาแมทที่สิ้นก็ถึงความเจริญอันนี้ก็จะสอดคล้องตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของธรรมะที่ให้เป็นผู้ที่มีกายไม่ยกโครง กายไม่ยโกโคลงได้ตรัสถึงท่านพระมาหากปินะข้อความนี้พระสุนีรู้สึกใจยอยู่ในอังคตเนตนนนกายแต่ว่าจะเป็นตอนท้ายๆอาจจะหมด3หรือหมดเพรอะอาจารย์ไม่แน่ใจแต่พูด <Okay. S 1> ถึงว่าธรรมะอันเป็นที่ให้กายไม่ยโกโครง hmm. นั่นก็คืออาณาปานสติ hmm. กายไม่ยโกโคลงก็คือกายสงบนั่นเองกายสงบและจิตก็ไม่ยโกโคลงก็คือจิตสงบนั่นเองจิตสงบ <Okay. S 1> ซึ่งจิตสงบมันมีหลายระดับนะคุณติชัยจิตสงบมีหลายระดับ เช่นว่าเราไม่ได้คิดเรื่องการนั่นคือจิตเราสงบจากกาม mm hmm. โอเคนะจิตเราสงบจากกามเราไม่ได้มีความคิดแม้เรื่องที่เป็นกุศลไม่ได้คิดว่าจะไปทําบุญที่นั่นที่นี่อันนั้นก็คือสงบจากวิตกวิจาร์คือสงบจากกามแล้วจจตอะไรก็จะเลยวิตกวิจาร์เป็นความคิดนึกต่างความดี mm hmm. เอาเราระง,งับความคิดนนั้นหล่านั้นไปด้วยก็คือวิตกวิจาร์ก็สงบลงไปากายคตาสติก็จะทําให้ไปต่อไปต่อจนถึงวิชาวิมุตได้ใช่ mm ่ะ hmm. โอเคขั้นไรมาทางกาย แล้วก็พูดถึงในข้อถัดมาพูดถึงความเพียรโดยแยกส่วนของความเพียรเนี่ยเป็น2ออย่างคือส่วนที่เป็นอกุศลกับกุศลเพราะความเพียรจำได้ไหมสมามาวายมะนี่คือ4อย่าง2ออย่างแรกเป็นส่วนที่เป็นอกุศลโดยพูดถึงว่าละอกุศลที่มีอยู่ได้ป้องกันไม่ให้อกุศลที่ยังไม่มีเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่คือ,อในข้อ4ี่ห้อพูดถึงอกุศลว่าอ,อากุศลที่ไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ละได้ไไดที่ยังไม่มีป้องกันได้ที่มีอยู่แล้วละได้สิ่งที่ปทเป็นอกุศลทาไมอ่ะเจริญกายยะคตาสติโอเคอถ้่ไม่ก็คือพูดถึงกุศลตู้ถึงกุศลข้อห้าร้อยเจ็ดสิบสามพูดถึงกุศลว่ากุศลที่ยังไม่มีก็มีมากุศลที่มีอยู่แล้วก็เจริญขึ้นเพราะทำไมอ่ะทำไมคุณทำางนั้นอ่เพราะ,จะเจริญกายยะคตาสติใช่ไหมอ่า ทำไมมึงถึงเป็นอย่างนั้นได้เราอยากจะมามาเบรกวิเคราะห์ตรงนี้กันสักนิดหนึ่งคุณดิฉั่ว่าทําไมอ่ะทำไมคุณเจริญกายคตาสติแล้วอกุศลคุณลดลงไปได้ยังไงแล้วกุศลคุณเพิ่มขึ้นได้ยังไงอตรงนี้เรามาอาะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลกอนอย่างเช่นว่าความที่คุณเพลินไปตามคุณเคลิ้มไปตามคุณคล้อยไปตามอารมณ์ที่มันมาทางหูอย่างนี้เป็นต้นเจ้าค่ะอ่าก็เรื่องอะไรเรื่องหนึ่งมาทางหูเสร็จปุ๊บ มันก pues ็จะมีอารมณ์ที่ติดมากับในภาษาที่มาทางหูเรานั้นเช่นดนตรีไม่ต้นก็จะมีอารมณ์ที่ติดมากับดนตรีนะลักษณะที่จิกรน่ะคล้อยไปเคลิ่ไปเคลื่อนไปน้อมไปกับอารมณ์ที่มาทางเสียงนั้นน่ะความเคลิ่น้อมคล้อยไปตามนั้นน่ะนั่นคืออุปาทานความที่คุณไปรู้แล้วคุณคล้อยไปตามความรู้นั้นน่ะบิญญาณนั้นน่ะคืออุปาทานเป็นความยึดถือแล้วคุณก็เพลินไปแล้วโอเคปะ แต่ว่าถ้าเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมาลึกถึงนี่คือสติอยู่ในไหนในกายในกายเช่<ว>ชชเ<ป>นคุณพูดถึงกระดูก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 อยู่งไหนกระั้งตัวนั่นแหละมีโครงกระดูกมันเต็มไปหมดนึกถึงกระดูกเนี่ยไอสภาวะจิตของเราที่มันจะคลอยตามไปเสียงมันจะลดลงกเกี่ยวกับความเพลินเคลิ้มคลอยตามเสียงนั้นไปอารมณ์ที่เกิดกับเสียงนั้นก็ลดลง อันนี้ไม่ได้ก<ช>อกุศลลดลงก็เรียกว่าอะไรถูกปะ<ช>ก็เรียกว่าอกุศลมันลดล,ลงไงถูกต้องจ้าค่ะ,ะหรือการที่ว่าคุณระลึกถึงกระดูกได้กระดูกเนี่ยอถ้าเรามองจากข้างนอกคุณไม่เห็นหรอกยิ้มก็ไม่เห็นแต่ฟันเห็นฟันนี้เป็นกระดูกไหมก็เรียกว่าฟันก็ไม่ได้ก,กระดูกคุณ<ช>ไม่เห็นกระดูกแต่คุณนึกถึงกระดูกคุณนึกถึงกระดูกการอะไรก็ได้นะในที่นี้เราพูดถึงกระดูกเป็นต้นการระลึกถึงนั้นแหะคืออะไรคือสติ สติเป็นอะไรกุศลธรรมเอาแล้วคุณระ <Okay. S 1> ล,ลึกถึงกระดูกด้วยสติคุณมีอยู่ด้วยนั่นเป็นกุศลไหมเออเป็นหน่วยกุศลเอากุศลธรรมก็เจริญขึ้นเข้า<ๆ>ไหมแบบว่าช่วรัดนิ้วมือเดียวทาเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ผลผลหมายว่า<ๆ>มันมีทันตาให้เห็นแต่ว่าคุณจะได้รับผลนั้นเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นก้อนหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าคุณทําอยู่เรื่อยๆบ่อยๆมากหรือไม่เวราจะไปต่อตรงนี้นี่คือเบรกเพื่อทาความเข้าใจว่าอ๋อกุศลกุศลมันเกิดตรงนี้ จากการที่เราตั้งสติไว้นในกายอย่างนี้นี่นะเจ้ค่ะอ่าไปคือห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บอกว่าถ้ามันเอกอะไรไม่รู้ที่เมื่อถ้าคุณจเจริญกระทำให้มากแล้วจะทําให้อ่าจะย่อมละวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นได้ย่อมละอาศมิมานะคือตอออนุสัใสมาละอัศมิมานะเนี่ยก็คือคืออะไรเจ้าคะอาจารย์คือเครื่องวัดค,ความเป็นมานะความรู้สึกว่าตัวฉันของฉันเนี่ย อนุสัยก็เป็นลักษณะของไอ้เครื่องร้รัฐที่อยู่ตํำๆจะทำให้แบบอยู่ลึกๆนะจะถอนได้จะถอนได้ยมรัสสังโยช์คือเครื่องร้รัฐเนี่ยได้ทำอันเด็กนั้นก็คือกายคตาสติกายคตาเส้นทางที่มันไปก็คือเป็นไปตามทางที่เราละไอ้ความยึดถือเหล่านี้พอคุณค่อยๆลอกค่อยๆลอกออกเป็นชั้น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 เนี่ย ชั้นของข้อมูลหมายถึงว่าชั้นของความยึดถือมันก็จะลึกลงไปลึกลงไปใช่ไหมใช่ที่<า>ว่าอยู่ต้นๆเนี่ยคือเรื่องการเรื่องความเรื่องนิวรณ์เรื่องความขัดเคืองไม่พอใจลึกลงไปอีกก็จะเป็นเรื่องของม,มานะลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกเนี่ยค่อยๆรออ,ออกรอออกรอจนลึกที่สุดสุดๆนี่คืออวิชาคืออวิชาคุค่อยๆรอออกลอถามว่ารอออกด้วยอะไร ด้วยเตือนตามมรกคือกายคตาสตินี้ก็ <Okay. S 1> จะไม่ละถอนหรือไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้ได้ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บริกายคตาสตินี้เราเราฟังเฉพาะส่วนตรงนี้เนี่ยนะ <Okay. S 1> ต้องเข้าใจว่าถ้าจะแอพพลายสวิชกลับไปคุณทุกท่หมายถึงว่าเราเอาจากคาว่ากายคตาสติเนี่ยเอาอย่างอื่นมาแทนคำว่ากายคตาสติเนี่ยจะได้ไหมเช่นเราเอาคําว่า พุททานุสติได้ไหมเราเอาคาว่าจากานุสติได้ไหมเราเอาคาว่าอุปสมานุสติมาแทนคาว่ากายคตาสตินี้ได้ไหมคือว่าจก็น่าจะได้นะน่าจะได้ต่ถ้าพูดถึงว่าในทางตัวบทอะหัวข้อเนี่ยิดว่าน่าจะได้ในทางปฏิบัติก็อยู่ที่ว่าคุณจำนานอะไรอย่างกรณีของอครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยหรือในสายอื่นเนี่ยท่านอาจจะํานาญคนละเรื่องคนละแบบ ท่านก็นจะสอนมักวิธีแบบที่ท่านชำน,นาญแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไปเยอะไงแล้วก็สําหรับคนอื่นๆท่านอาจจะได้เพราะว่าการทําแบบนี้ท่านก็นสอนแบบนี้อีกท่านหนึ่งได้เพราะการทําแบบนี้ท่านก็สอนอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่อยู่ในมรรคปดแปดอันนี้ก็ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่จบแปดอัตมาพูดถึงห้าร้อยเจ็ดสิบห้า ถึง576 575ถึง576พูดถึงว่าถ้ามันเอกนี่เหมือนกัน,กนคือ,อกายคตาสติเนี่ยจะไม่เกิดความแตกฉาในปัญญาทำให้เพื่ออนุป,ปาทาปรินญพานเกิดความแตกฉาในปัญญาเกิดอ,อนุป,ปาทาปรินญพานหมายถึงอะไรแตกฉาในปัญญาเนี่ยปัญญาถ้าใช้คำว่าปัญญาแตกฉาเนี่ยคุณจะหมายถึง เหมือนแม่น้ําที่เวลามันไหลามาเนี่ยมันมันแตกไปหลายสาขาหรือหลายหลาย,หลายสาขามารวมกันเป็นแม่น้ําสายเดียวเขาใช้คำว่า ramification คือแบบควมที่มันแตกแจกแจงไปได้มากมายนี่นะอันนี้เนี่ยคือความที่มันแตกฉานไปอย่างปัญญาเราจะพูดถึงอย่างเช่นว่าฟ้าผ่าเปรี้ยงเนี่ยเราเห็นว่าสายฟ้ามันจะไปหมด อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเราพูดถึงหัวข้ออะไรขันห้ากุญแจแจงได้ไงถ้าเป็นพระสาราีบุตรเนี่ยโอ้ยขันห้านี่ท่านจะแจกแจงออกอดีตปัจจุบันอนาคตในที่ไกลในที่ใกล้ในตัวเราในตัวเขาหยาละเอียดเร็ประณีตท่านจะแจกแจงออกเสร็จปุบ๊บพูดถึงอะไรความยึดถือในขันห้าความยึดถือแบบไหนเอาอัตราตัวต,วตนแยกเป็น4แบบอุปทานมันจะแจกออกแจกออก ขาน่าอยู่ไหนไหนในอริยสัจสีต้องทาอะไรกัรบมันกําหนดรู้แล้วเกี่ยวข้องไปไงกับตันหาประธานมันจะผ่า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 คือบางคนเขาจะเข้าใจแตกฉานแบบลึกซึ้งลึกล้ําไปทั้งตัวภาษาตัวอะไรต่างนี่คือความแตกฉานในปัญญาะะความแตกฉานคือกิ่งก้านสาขามันมากไหมใช่ <คน S 1> ไหมเดี๋ยวต้องรู้ไปหมดทุกอ,อย่างทางเลือทางกว้างทางอะไรทูกอย่างอันนี้คือคือกว้างคือแตกฉานใช่ไหมแล้วลึกลึกอีกตรนี้ ลึกนี่ลึกก็ต้องมีอีกลึกแบบอย่างเหมือนทะเลอย่างลงได้ไหมว่ามันลึกเท่าไหร่ต่อไปยังไง mm. อย่างเงี้ยนะอันนี้ <Okay. S 1> คือพูดถึงแต่งแจงปัญญาแต่ก็คือเพื่ออนุปาทาปรินิพานอนุปาทานนี้ก็คือหมายถึงอ่าหมายถึงปรินิพานนั่นแหละคือนิพานนั่นแหละ mm. คือนิพานคือนิพานนั่นแหละใช้คานี้เลยก็ได้ถึง mm. ทำนั้นคืออ่ากายคตาสติกกายคตาสติอืมใ้าค่ะก็จะเห็นว่ากายคตาสติกเนี้ย เป็นธรรมะที่พอว่าเราอทำความเพียรไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราระลึกได้แบบมีความรู้กว้างขวางมากเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเจ้าค่ะอันนี้คือคือคือเราจึงเห็นว่าถ้าถ้าฟังหมดนี่นะเราจึงเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องกายยกตาสติมากอย่างอย่างที่อาจารย์จะพูดไปในตอนก่อนว่าในช่วงสิบปีแรกเนี่ยท่านสอนเรื่องนี้มากมากๆเลยจึงแบบแจกงแจงเรื่องนี้ไปเยอะจนกระทั่ง พวกพระนี่มาฆ่าตัวตายแล้วก็มีเตะที่อ่านี่แหละจึงถึงจุดที่ว่าจุดนั้นก็เลยสอนเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอมาถึงอนาพานสติอ่ะท่ามาอีกก็คือข้อห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเกยกับงอะไรเจ้าคะถึงห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าห้าร้อยเจ็ดิบเจ็ดห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าก็แจกแจงเอาไว้บอกถึงอ่าคนที่เจริญทําให้มากธรรมะเนี่ยคืออมันเองเนี่ยคือกายยะคตาสติเนี่ย ย่อมถ้าไม่มีความแจ่มแจ้งในอเนกธาตุแจ่มแจ้งในธาตุต่างๆแตกชั้นในอเนกธาตุแล้วก็เพื่อโสดาปฏิปป์เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็มาสุบุ๊บเจ็ดสามข้อสามข้อจแจมแจ้งในจแจ่มแจ้งในธาตุต่างๆนี่ก็คือธาตุสิบแปดธาตุสิบแปดนี่ก็คือเอธาตุหกอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสิบแปดธาตุาหรือบางนัยยะก็จะพูดถึงอ่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณวันแล้วก็รูปสิ่งที่ลบประภธรรมรมอันนี้จึงเป็นสิบแปดอย่างเป็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นอายตนะภายในใช่ไหมหกอย่าง<ช><ช>เข้ามาทางด้านในดงใจของเราก็จะเป็นวิญญาณทั้งหกอย่างอยู่ทางด้านนอกเป็นอายตนะภายนอกเป็นเสียงเป็นกลิ่นก็เป็นอีกหกอย่างรวมกันได้สิบแปดหมายถึงธาตุเหล่านี้คือธาตุสิบแปด ทำไมทำไมเราถึงจะเข้าใจเสียงได้ล่ะคุณจริญกายคตาสิคุณเข้าใจเสียงได้คุณจริญกายคตาสิคุณเข้าใจรสได้เหรออันนี้คือแจมแจ้งครับว่าแจมแจ้งนี่คือเห็นสิ่งนั้นเนี่ยโดยความจริงของมันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอ๋อแต่ว่ากลิ่นไม่เที่ยงว่ารสไม่เที่ยงว่าลิ้นว่าสัมผัสทางกายแม้แต่ความคิดมโนวิญญาณธรรมารมไม่เที่ยงอันนี้คือเห็นอ่ ความแจมแจ้งไตทาต่าุเหล่านั้นอ่าแจมแจ้งนี่คือตา่างความเป็นจริงนั่นเองเจ้าค่ะแต่มันก็พูดถึงว่าความเข้าใจแจมแจ้งในทา่าที่ต่างกันคือเข้าใจแล้วก็แตกฉานก็คือเป็นซีโนนิมนั่นเองเป็นคําที่ใช้ก็หมายคล้า,ายกันกันใช่ต่นี้ท่านแยกข้อมานี่เพื่อที่จะให้เน้นลงไปว่านี่นะนี่นะแล้วก็นี่นะคือมีคําหลายคําที่ใช้แปลออกมาแล้วหมายถึงอย่างนี้ S <S ธรรมะ,ะนั้นธรรมะเอกนั้นก็คือกา,ายะคตาสติธรไมอีกสี่ข้อทรรมอีกสี่ข้ออันนี้จะเป็นหัวข้อที่สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดแล้วนะสำหรับวันนี้ยี่สิบเอ็ดหัวข้อเราพูดไปแล้ววันนี้ยี่สิบหัวข้อที่จะพูดถึงตอนนี้ไปเนี่ยก็คือ,อธรรมันเอกที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อโสวดาปฏิพลสกธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลคือห้า 5 8 0 5 8 1 5 8ให้ไปใหไป2ธรรมะนั้นคือกายคตาสติกายคตาสติ<ม>ให้ผลคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรันช่ค่ะธรรมะอีกแตธรรมะอีกอก็จะเป็นหัวข้อที่584 5้4พูดถึงธรรมะเอกที่จะเมื่อเจริญแล้วจะให้ได้ปัญญาปัญญานี่มีอะไรบ้างปัญญานี่นะ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแจงแจงเอาไว้คือเพื่อได้ปัญญาเพื่อความเจริญอย่างปัญญาเพื่อความไพ่บูนอย่างปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาแน่นหนามีปัญญาไพยบูนมีปัญญาลุ่มลึกมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญากว้างขวางมากด้วยปัญญามีปัญญาว่องไวมีปัญญาเร็วมีปัญญาราเริงมีปัญญาคล่องแคล่มมีปัญญาเฉียบแหลมและเป็นผู้มีปัญญาช่ำแรกกิเลสเนี่ยคือแบบ ถ้าคุพูดถึงคำว่าปัญญาคําเดียวเนี่ยศีลมาที่ปัญญาใช่ไหมแล้วถ้าคุณต้องการจะขยายความคำว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรเนี่ยคุณต้องขยายด้วย adjective หมายถึงคําขยายความเหล่านี้เยะค่ะสิบหกอย่างนี้เลยนะจ้ะค่ะอาจารย์จยะค่ะอย่างมันไม่รู้ตีนับมานี่มันได้กี่อย่างนะประมาณสิบหกอย่างเยอะมากเออนี่แหละว่าถ้าต้องมีตามหลายอย่างนี้แล้วนี่นี่หมายถึงอะไรอ้าวเราพูดถึงตัวปัญญาใช่ป่ะปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือปัญญาในการที่จะคุณจะได้ผลสี่อย่างเช่นว่าถ้า โสดาบันโซดาบันมีมรรกผลใช่ไหมใช่ค่ะคุณทำปฏิบัติมรรกอยู่ปฏิบัติมรรคของโสดาบันนี่คืออะไรคือโสดาปฏิยังคั้วสี่แล้วมันเป็นไปยังไงคุณถึงจะได้ผลเนี่ยปฏิบัติมรรกอะไรแล้วคุณถึงจะได้มรักโสดาปฏิผลนั้นคุณปฏิวัติสกกตาคมีมรรกอะไรยังไงนะคุณถึงได้สกัาคะมีผลนั่นเพราะมรรกกับผลนี่มันต่างกันตรงนี้ว่าปัญญาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ว่าคุณละสั่งโยกเครื่อง้ายละได้ตัดได้ไงเข้าใจไรงใช่ค่ะไอ้ตรงน ได้ปัญญานเนี่ยหมายถึงญาณที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงจากมรรคเนี่ยมาเป็นผลเป็นผลเพราะานั้นญาณนี่ก็ส่วนหนึ่งเรื่องมรรคขยานแล้วก็ผลญาณยังพูดถึงปฏิสมัมพิธาญาณปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาสี่นี่ก็เป็นญาณในการที่ว่ารู้เรื่องอัตถาปฏิสัมพิทาธรรมาปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาแล้วก็ เป็นการที่จะแบบโต้อตอบได้ปฏิพัน์ปฏิสัมพิทาก็มีอืมใช่ค่ะเออล้วก็ยังพูดถึงยานปัญญาในการเห็นตามวาความจริงในขันห้าขันหน้าอีกสิบเอ็ดนัยยะก็จะเป็นกลุ่มกาไปเป็นญานเจ็ดสิบเจ็ดยานเจ็ดสิบสามหลายอย่างอันนี้คือปัญญาเหล่านี้ทั้งหมดเลยแยกเป็นกี่อันยันเนี่ยนี่พูดถึงปัญญานี้นี่นปัญญางนี้่ค่ะอ่ะถัดมาคือพูดถึงความเจริญแห่งปัญญา ความเจริญแห่งปัญญานี่ก็บริกี้พูดเข้าห้าร้อยแปดสิบสี่นะตอนเข้าห้าร้อยแปดสิบาความเจริญแห่งปัญญาความเจริญเนี่ยคือเจริญหมายถึงว่าการพัฒนาความเจริญปัญญาในคุณเพิ่มมากขึ้นเอ้คุณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราเดาวัดดูจากอะไรก็มาจาความที่ว่าคุณเป็นอริยบุคคลเป็นคนพิเศษคนประเสริฐค,คนประเสริฐเ,เนี่ยเขาจะคิดเรื่องกามเนี่ย,น,ยน,น้อยคนประเสริฐจะคิดเรื่องกามน้อย แต่จะมาคิดเรื่องในทางที่หลีกออกจากกรามเนี่ยมาก<ะ>ก็จึงพูดถึงว่าอันนี้บุคคลเอ่อทั้งหมดแปดจำพวกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจากอย่างกรณีขอ,องคุิมานสนจนเอามาเป็นพระก็เป็นภิกษุอหิงสกะเปลี่ยนแปลงได้มีเจริญปัญญาเจริญขึ้นมาภัยบูรนี่ก็คือหมายถึงมากชื่อพระมหาภัยบูร์เนี่ยมากมากนี่ก็คือ <Okay. S 1> นี่แหละมีความภัยบูร์แห่งป,ญญปัญญามีปัญญามากมีปัญญามากเนี่ยท่านแจากแจงถึง อปัญญาหลายอย่างคือมากนี่มาตั้งแต่เรื่องของสมาธิเรื่องของศีลศีลส,สมาธิปัญญาท่าต่างๆเข้าใจใมีแบบองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มากไปหมดเจ้าค่ะต่อมาก็คือมีปัญญาแน่นหนามีปัญญาแน่นหนาปัญญาแน่นนานี่คือหมายถึงว่ามีความรู้ในท่าสิบแปดโพดชงเจ็ดอริยมรคมีองค์แอายตาสิบพละห้าอินทรี์ห้า ด้วยความแน่นหนาด้วยความแน่นหนาไปบูนใช่ไหมแล้วต่อไปความรู้แน่นใช่ไหมจ้าแน่นอ่ะความรู้แน่นอ่ะรู้ว่าอ่มันมีพื้นฐานมาจากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราพูดถึงความรู้แน่นเนี่ยในใจ่างเช่นถ้าในเชิงภาษาศาสตร์อย่างนี้ป็นต้นในเชิงภาษาศาสตร์เนี่ยคุณรู้ว่าอ่า cat เนี่ยแปลว่าแมวอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณรู้รักษาไหม cat เนี่ยมันเป็น old English หรือว่ามาจาก middle age หรือมาจากลาตินหรือมาจากอะไร โอ้คุณรู้ต่อไปขน,นาดนั้นเอ้ความรู้คุณแน่นนะเนี่ยหรือคําว่าสามัคคีอย่างเงี้ยสามัคคีนี่มาจากเป็นศัพท์ไทยเดิมหรือเป็นศัพท์ยืมมาจากขอมหรือเป็นศัพท์ยืมมาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตกันแน่คุณรู้รู้ลึกต่อไปนี่คือความรู้คุณแน่น <S 2> <S 2> <ๆ S 1> อืมความรู้แน่นอ่าต่อไปก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญายลุ่มลึกม,มีปัญญาลุ่มลึกคำว่ามีปัญญาลุ่มลึกเนี่ยก็ในฐานานะท่านอธิบายถึง อปัญญาที่คุณพอมีแล้วเนี่ยคุณจะได้รับประโยชน์ถึงที่สุดในขะนิพพานเช่นปัญญาบางอย่างที่เรามีเ่ะเราไม่ได้จะทําให้ถึงนิพพานได้เช่นคุณมีปัญญาความรู้ในเรื่องทางฟิสิกส์อย่างเี้เป็นต้นคุณมีปัญญาความรู้ในทางด้านการบัญชีคุณมีปัญญาความรู้ในทางด้ญญา,า,น,าแนแพทยศาสตร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้จะให้ถึงนิพพานได้ต่อให้คุณรู้หรือก็ตามนะเราไม่ได้ว่านั้นคือปัญญาลุ่มลึกอืมจะไมเราลองพูดถึงอยู่ซี ส่วนที่เป็นไปเพื่อโลกุตรธรรมโกุตรธรรมธรรมะที่สูงขึ้นไปเหนือโลกตรรใช่ใช่ใช่ที่ไปให้สูนิพานโอเคธรรมะถ้าใช้คำอธิบายว่าเป็นผู้เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญาสามารถยิ่งในที่นี้ท่านอธิบายหมายถึงบรรลุอัตถปฏิสัมพิทาอัตถปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาและปฏิพานปฏิสัมพิทาคือปฏิสัมพิทาสี่ ปฏิสัมพิทาสี่เนี่ยคำว่าอัฐาปฏิสัมพิทาเนี่ยหมายถึงรายละเอียดที่มันลึกลงไปว่าข้อนี้นี่มีอัฐายังไงบ้างยุตัวิาีพัฒ่าไายังไงเอาไปใช้ในกรณีไหนไบ้างอย่างเงี้ยนะเทียบเคียงกับใครได้บ้างนี่คืออัฐาธรรมะปฏิสัมพิทาเนี่ยหมายถึงหัวข้อว่าธรรมะเนี่ยไล่ขึ้นมาอยู่ตรงไหนะไรมันไล่ขึ้นอยู่ตรงไหนน,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 ไหน,นิรุตติคือทางด้านภาษาทางด้านภาษาปฏิภาณนี่ <c oughs> คือแบบถามมาตอบได้ทันที <c oughs> รู้ว่าต้องตอบแบบไหนเข้าใจแ<ช>ง่<ช>มุมอะไรต่างๆต่อไปนี่คือปฏิปนันปฏิสัมพิทาอืมใช่ค่ะต่อไปคือถ้าคุณจะินกายยัคตาสีแล้วนะคุณจะเป็นไปเพื่อเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางมีปัญญากว้างขวางคำว่ากว้างขวางนี่ถ้าอธิบายหมายถึงมีปัญญาที่นหนักนวงดุดแผ่นดินสามารถข่มขีกเกลสดทั้งปวงมีราคาเป็นต้นได้อืมใช่ค่ะเกี่ยวกับมามาพูดถึงในบริบทที่เกี่ยวกับเรื่องของ กิเลสเรื่องของกิเลสว่าคุณสามารถที่จะกําจัดก,กิเลสได้ข่มขีกิเลสได้กว้างขวางออกไปใน<ม>ทางด้านนี้เพราะกิเลสเนี่คุณจใจมันกว้างขวางจริงๆนะกิเลสตัณ<ม><ม>หาวิชาเนี่ยมันกว้างขวางคําว่ากว้างขวางนี่หมายถึงว่ามันมาทุกช่องทางตา่างหูชมูลิ้นกาย<อ>ใ, <น S 2> ใจชยใช่อดีตอนาคตปัจจุบันแต่คนใกล้คนไกลทั้งอย่างละเอียดมันมาหมดกว้างขวางนี่เราก็ต้องปัญญาเราต้องกว้างขวางคือบางคนเนี่ย ถ้าจะพูดอย่างเช่นว่าในสมัยพุทธกาลมีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่เขา,เ,าเพ่งเฉพาะว่าฉันจะรักษาแค่หูอย่างเดียวอีกคนหนึ่งบอกฉันจะรักษาลิ้นอย่างเดียวอีกคนนึ่งบอกฉันจะรักษาจมูกอย่างเดียวอันนี้คือไม่กว้างขวางคือแบบที่จอมาเดียวแต่แตพอกี่เลสบุกมาทางลิ้นคุณพลาดเช่นก็รยอยรอยคุณก็เลินไปแต่บางคนเรื่องหูเรื่องเพลงไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่พอเรื่องอาหารโอ้โหยอมแพ้เดินผ่านนี่ก็อร่อยหอมเลยอะไรอย่างนี้นะมันก็ยังไม่กว้างขวางใช่ค่ะหรือทางด้านอื่นก็ต้องให้เกิดความกว้างขวางไปใช่ค่ะถ้าไปคือเป็นผู้มีเป็นผู้มากด้วยปัญญาเนี่ยมันมีความมากใช่ไหมเป็นผู้มีปัญญาว่องไวมีปัญญาเร็วมีปัญญาว่องไวมีปัญญาเร็วเนี่ยก็คือสามารถที่จะเหมือนไอ้ทวาเนี่ยคนเนี้ยเดินผ่านเนี่ยคุณจะมองวับเดียวเรารู้เลยว่าเขาเขา เป็นสตรูเป็นมิตรบางคนเนี่ยมองแวบเดียวเนี่ยจะรู้เลยว่าว่าว่าเขาจะมาทําอะไรดีไม่ดีอะไรยังไงแต่บางคนเนี่ยต้องคิดก่อ<ช>นเฮ้ยคนนีเอาใจที่ไหนนะแล้วไงนะอันนี้คือมันยังไม่ไหว<ช><ช>คือจับช่วยได้ไหวหรือไม่ไหวอืมอ่ต่อไปก็คือคําว่าปัญญาร่าเริงคำว่าปัญญาร่าเริงเนี่ยเอ่อในที่เนี่ยทศถตาเขาไม่ได้ตีความเอาไว้นะแต่ถ้าจะให้พอาจารย์อธิบายเนี่ยหมายถึงว่า มันต้องไม่ไม่หดหูไม่แบบซึมเศร้าแบบันพิจารณาแล้วก็แบบโอ้ยเศร้าจนฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอันนี้คือกุณไม่ราเริงแต่ราเริงนี่ไม่ใจะแบบเยี่ยวเยวแบบดูคอนเสิร์ตแต่ว่าจิตใจมันชื่นมื่นมันร่าเริงมันแบบสใสแจสบายใจอ่าดีจะเป็นปัญญาต้องปัญญาต้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าหดหูห่อเหี่ยวไม่ใช่แต่ต้องราเริงต้องราเริงแต่มาคือมีปัญญาคล่องแคล่วคล่องแคล่วเนี่ยหมายถึงฟิตเนส ฟิตเนสเนี่ยเช่นบางคนวัยอยู่แต่ว่าคุณได้แป๊บเดียวคือคุณไม่ลองลาสติงจะพูดยังไงดีอไอ่้ได้แป๊บเดียวไม่ไม่ได้ไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้ยาวนะเอย่างเง่ายเช่นระหว่างคนวิ่งร้อยเมตรกับคนวิ่งมาราธอนเนี่ยคุณต้องวิ่งคนละแบบอืดไหมอ่ะอืดไหมต่อเนื่องได้ไหมบางคนได้ทั้งเร็วได้ทั้งต่อเนื่องถ้าคนวิ่งเร็วๆบางทีอาจจะได้แค่สองสามร้อยเมตรไอ้พวกวิ่งมาราธอนเนี่ยมันมันแซงคุณไปแล้ว ปพอถึงสองสามวัคุณแซงต่อแล้วไอ้พวกนั้นต้องมาหอบแค่อยู่อันนี้คือความฟิตเนสตรงนี้ว่าคุณต่อเนื่องได้ยาวนานไหมอย่างเงี้ยนะความความคล่องแคล่วตรงนี้หมายถึงตรงนี้แต่จะหมาว่าภาษาที่เขาแปลในบาลีนะก็จะหมายถึงจุดนี้แต่พอมาใช้ใช้ในภาษาไทยเขาใช้คำอะไรเขาก็คือโดยตามหลักภาษาาก็ต้องแปลว่าคล่องแคล่วได้ประมาณนี้แต่ความหมายมันจะต้องเป็นแบบนี้คือความฟิตเนสความความที่นั่นแหละอย่างที่อธิบาย <Business S 2> ค,คือความคล่งงองแคล่วในที่นี้อจ่อไปมีปัญญาเฉียบแหลมคำว่ามีปัญญาเฉียบแหลมในที่นี้ท่านเอาบริบทที่หมายถึงที่จันละบรรเทาดับความคิดในทางการความคิดในทางปฏิบัติความคิดในทางเบียดเบียนบาปอากุศลธรรมเนี่ยให้ละเอาไปตรงนี้เฉียบแหลมเฉียบแหลมนี่ก็คือที่จะแบบเป็นเหมือนกับมีดที่จะปาออกไปได้ปาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปให้ได้ เชียบแล้วแล้วก็ในข้อสุดท้ายคือมีปัญญาจำแรกกิเลสมีปัญญาจำแรกกิเลสคำว่ามีปัญญาจำแรกกิเลสเนี่ยเรากำลังพูดถึงอาสวะกิเลสอาสวะขั้นลึกซึ้งไปเลยเนี่ยนะ,ะว่าอกิเลสเนี่ยที่เป็นอาสวะเนี่ยมันจะมันจะ,ะกูจะเคยไปําฟันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทานเคยไปําฟันหมอเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่เขาก,กรอฟันเนี่ย เคยไจี้จี้จี้เข้าไปเข้าใจไหมเราก็ไปจี้ที้ฟันเราเนี่ยเราก็มีน้ําพ่นออกมาด้วยเนี่ยอันนั้นน่ะมันคืออะไรเดีเนึกว่ามันคือเป็นอุปกรณ์ของหมอฟันอย่างนี่ก็มีชื่อเฉพาะอ่าเราก็เจะเครื่องเครื่องกรอฟันเครื่องเครื่องขัดสัดหินปูนนี่แหละนะอให้เราเข้าใจกันไอ้ตอนนั้นมันจะสั่นด้วยความถี่สูงนี่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 สั่นเป็นเป็นเป็นแรงสั่นจะเตือนเป็นหัวธรรมดาแต่ว่าถ้าถ้าดูก็คือเหมือนหัวปากกาเนี่ยและก็สั่น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 แต่สั่นด้วยความถี่สูงมาก ที่สูงขนาดว่าเป็นความถี่ที่มันจะทําให้เกิดการแตกออกของหินปูนสมงก็เอาไปจี้อ่ะนี่หินปูนก็จะพววหลุดออกมาอย่างเงี้ยนะเอาทำไมมันหลุดออกมาได้ทั้งที่เราถูขัดฟันเนี่ยมันไม่หลุดทีหรือเอาไม้จิ้มฟันเงี้ยมันไม่หลุดทีแต่ไมนี่มันสั่นเทือนปุ๊บมันยี่มันหลุดึงออกมาเลยโดยที่แบบไม่ต้องไปขูดอะไรมันแรงมากอันนี้ก็คือหลักการที่เราเขาเรียกความถี่เรโซแนนซ์ คือความถีที่มันพอเอินค่ากันพอดีจนกระทั่งการแรงที่มันสั่นสะเทือนมันมากจนกระทั่งมันกระจายตัวกันออกมาหลุดออกมาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชําแรกกิเลสเนี่ยคือปัญญากับสมาธิของเราเนี่ยเข้ากันในลักษณะที่ว่าอาสวะเนี่ยมันเกาะอยู่ไม่ได้กิเลสมันเกาะอยู่ไม่ได้ไอความเหนียวความแรงต่างๆเนี่ยมันหลุดปึ้งออกมาโอเคเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้เราถ้าความถีนนั้นคืออะไร ความตีนั่นคืออะไรความที่บอกมีปัญญาแบบนั้นเนี่ยปัญญาแบบไหนคือเห็นตามความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีคือถ้าเรื่องดีเราเอาเรื่องไม่ดีเราไม่เอาอันนี้คือปัญญาเข้าใจไม่ถูกคือบุญหรือบาปใช่ไหมถ้าเราพูดถึงว่าบาปจะไม่เอาบุญใชเอาอยู่เดี๋ยวด้วยยังไงนะเราต้องเหนือบุญและเหนือบาปไงเข้าใจไหมเพราะว่าอาสวะที่เป็นอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญมันก็มี ใช่ค่ะอ่าแต่แต่ว่าแต่ว่าการที่คุณจะมาเห็นตรงนั้นคุณต้องเอาบุญไว้ก่อนใช่ไหมจ๊ะแต่พอไปถึงจุดนั้นเนี่ยคุณจะชำระก,กิเลสเนี่ยบุญก็ไม่ต้องไม่เอาต้องไม่เอาเพราะถ้ายังหวังบุญอยู่มันมันมันไม่หลุดออกได้ตรงนี้เข้าใจเข้า่ะก็เข้าใจว่างญ่ๆลองอธิบายตอนานิพพานคือการที่ใช้กยายคตติระอาจารย์อธิบายมาเนะี่ยเจ้าค่ะ ก็ทําให้เกิดอนิสองส์อะไรต่างๆตามท,ที่พระอาจารย์เล่ามาหมดแล้วดังนั้นปัญญาสุดท้ายนี่ก็คือําแรกกิเลสเนี่ยยมออคิดว่าหรือเข้าใจว่าเป็นปัญญาอันสูงสุดที่ว่ากิเลสก็ไม่สามารถมาเกาะได้ดังนั้นก็จะไปถึงจุดๆหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นความว่างเป็นความเย็นก็คือนิพพานนั่นเองโอเคก็คือจะไ่จบที่ตรงนี้จะไปจบที่ปนปัญญาจำแรกกิเลสประเด็นที่หนึ่งนั้นก็คือว่า ทำอเนกคือกายคตาสติเนี่ยที่เมื่อเราเจริญกระทญมากแล้วเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญามีปัญญามีความเจริญปัญญามีความไปบูดเจริญปัญญามีปัญญามากมีปัญญาลุ่มลึกมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาอ่ามากด้วยปัญญามีปัญญาว่องไวมีปัญญาเร็วมีปัญญาราเริงมีปัญญาคล่องแคล่วมีปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็มีปัญญาจำแรกอี่เลยนี่คือว่ากายคตาสติ อันนี้คือวัคที่สิบเก้าในเอกนิบาตแต่ไม่วันนี้เราจะเอาให้จบเลยนะคุณใจเราอีกวัคหนึ่งคืออมตะวัคอมตะวัคออมตะวัคก็พูดถึงกายคตาสตินี่เหมือเกันน่ะแต่ว่าทําให้ถึงอมตะเขาถึงแยกออกมาเป็นส่วนนึงเป็นอมตะวัคแต่ว่ายังเป็นกายคตาสติอยู่อมตะยังไงออมตะในที่นี้ิานเหมือนกับที่เราเข้าใจกันนะเจ้าค่ะใช่ใ่คือนิพพานคืออมตะคือไม่ตายอไม่ตายนี่ไม่ใช่ว่าคุณคุณตายแล้ว คุณตายนะคือเคยตายเนี่ยสมมติเราตายเนี่ยคือความตายเกิดไม่ใช่อมาตตนะเข้าใจไหม,มเพราะงั้นอมาตตเนี่ยหมายถึงความตายไม่เกิดโอเคนะคือไม่ตายความตายไม่เกิดคือไม่ตายมาตาคือตายไม่ตายคืออมาตะเอาทำไมคุณมันจะไม่ตายได้เพราะถ้าคุณตายแล้วคุณไปเกิดที่จะ,จะแบบนินรันดรเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าคุณมีการเกิดคุณก็ต้องมีการตายชแต่ถ้าคุณไม่เกิดคุณไม่ตาย ตายนี่คือมัตตไม่ตายคืออมตะเป็นหมายถึงไงคือไม่เกิดเพราะนั้นไม่ใช่ตายก็นไ่มเออนั่นแหละโอเคถามว่าเราจะไงนะคือถ้าคุณไม่เจริญกายคตาสติชื่อว่าไม่บรรลุอมตะธรรมแต่ถ้าส่วนไหนเจริญกายคตาสติชื่อว่าบรรลุอมตะธรรมยู่ก็หกรอยก็หกรอยนะแต่่าทีหกรอยหนึ่งบอกว่าไม่ได้ก็พูดถึงกายคตาสติเป็นเหตุกับผลคืออมตะธรรม ปรีเทียบส่วนต่างว่ามีไม่มีถ้าไม่มีก็คือไม่มีอมตะธรรมมีกายคตาสติก็จะมีอมตะธรรมโอเคแล้วพูดถึงความเสื่อมถ้ากายคตาสติเสื่อมอมตะธรรมก็เสื่อมถ้ากายคตาสติไม่เสื่อมอมตะธรรมก็ไม่เสื่อมถ้าคุณเบื่อกายคตาสติคุณก็เบื่ออมตะธรรมถ้าคุณไม่เบื่อคุณชอบใจกายคตาสติคุณก็ถือว่าชอบใจไม่เบื่ออมตะธรรมใช่ ประมาณด้วยเอาคำว่าประมาณมานี่ข้อหกร้อยสี่แล้วนะถ้าคุณประมาณในกายคตาสิก็ชื sure, ่อว่าประมาทอมตะธรรมถ้าไม่ประมาทในการคตกสติคือไม่ประมาณในอมตะธรรมใช่ค่ะโอเคเพก็เหมือนกันเสพกายคตาสติหรือไม่เสพกายคตาสติก็ชื่อว่าเศอมตะธรรมหรือไม่เสพอมตะธรรมคโอเคแต่ไม่ก็คือไม่ได้เจริญไม่ได้เพแเราก็ไม่ได้เจริญเจริญเนี่ยคือหมายถึงการพัฒนา ถ้าคุณ<ช> <teokbokki S 2> ไม่ได้เจริญกายยคตาสติก็ชื่อว่าไม่เจริญอมตะรรมถ้าเจริญกายยะคตาสติก็ชื่อว่าเจริญอมต,ตะรรมแล้วก็ทําให้มากนะพระ <hela> หุลรีกตาไม่ทาให้มากถ้าไม่ได้ทําให้มากซึ่งกายคตาสติก็ชื่อว่าไม่ได้ทําให้มากซึ่งกอมตะรรมถ้าทําให้มากซึ่งกายยะคตาสติก็ชื่อว่าทําให้มากซึ่งอมตะรรมต่อมาอีกคือคำว่ากาหนดรู้เอ่อท่านใช้คำว่าทำไม่มากแล้วก็ใช้คำว่าไม่ไ<ช><ช>รู้ยิ่งไม่รู้ยิ่ง เขามรู้ยิ่งเนี่ยก็คืออภิญญา,ราเราพยายามทําให้มันรู้ยิ่งเฮ้เรารู้แค่กระดูกเรารู้แค่นี้มันยิ่ง,งเรื่องเราทําต่อไปพัฒนาต่อไปก็ชื่อว่าทำ<ช>อ,อำมาตะธรรมให้มันเจริญมากยิ่งขึ้นเจริญมากยิ่งขึ้นอ่าทำมาอีกก็คือกําหนดรู้กําหนดรู้กายยตาสติกําหนดรู้กายกตาสติถ้าไม่กาหนดรู้ก็ชื่อว่าไม่กาหนดรู้อมาตะาธรรมถ้ากําหนดรู้กายแคคาตาสติก็ชื่อว่ากําหนดรู้อมตะธรรม ัดมา<ช>อีกคือทาให้แจ้งถ้าคุณไม่ได้ทากายยกตาสีให้แจ้งคุณก็ชืช่อว่าไม่ได้ทําออกมาแต่ทาให้แจ้งตัวนี้พระอาจารย์ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจในเนอนไขค,คําผู้ที่ใช้พูดตรงนี้เท่าไหร่นะคุณเดใจเพราะ<ช>ว่าคําว่ากําหนดรู้เนี่ยปกติเนี่ยท่านจะใช้กับเรื่องของขันห้าขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้<ช>แต่ถ้ามรกเนี่ยมรกเนี่ยท่านจะต้องใช้คาว่า เจริญไม่ใช่ไหม,ไม,มใช่ในขณะทีะ่นิโรดนิโรธท่านใช้คําว่าเป็นธรรมะที่ควรทําให้แจ้งก็จะเราพูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมากนะทุกสมุทัยนิโรธมากทุกเนี่ยเราควรทําให้กําหนดรู้มสมุทยัยต้องละใช่ไหมนิโรธท้างทาให้แจ้งมาร้ต้องทําให้เจริญํำหน้าที่ต่างกันนะเอ๊ะทำไมพวกนี้พูดใช้สามอันนี้มาด้วยกัน กายคตาสติแล้วก็พูดถึงรอบรู้คือกําหนดรู้ทําให้แจ้งคือนิโรธแล้วก็ยังทําให้เจริญอีกคือมรรคใช่ไหมอันเนี้นยแสดงให้เห็นถึงว่ากายคตาสติเนี่ยมันก็คือสามอย่างนี้ถ้าเราจะพูดถึงบริบทในความที่ว่ากายนี่อเหมือนกายคือกันหน้าคือรูปอา้าวงี้คุณต้องกําหนดรู้คุณต้องกําหนดรู้ถูกปะ่ะเราต้งพูดถึงว่าคุณกําหนดรู้แล้ว ทำให้อิความยึดถือในกายของเราเนี่ยมันลดลงไปอันนั้นมันคือคือทำให้แจ้งไงคือนิโรธมันแจ้งอืมใช่ค่ะเออในขณะเดียวกันตัวสติที่มากับกายยะกตาสติมันก็เป็นมครคอยู่มันก็ต้องไม่เจริญเพราะฉะนั้นไอม้มรคเขาเรียกว่าอะไรอริยสัจสี่เนี่ยุัวใจใช่ค่ะคุณทำไมตัวหนึ่งอีกสามอันมันก็ตามมาไงอืมใช่ค่ะเช่นถ้าคุณพยายามละตัณหาพยายามละตัณหาโดยที่ฉันไม่ขี้เกียจนะ ถา้าคุณรักตัณหาแล้วว่าขี้เกีกกยจน,นอนอยู่บ้านเนี่ยดูแต่ทีวีเนี่ยมันไม่ได้เรียกละตัณหาโอเคปะ่ะแต่ถ้าเราจะละตัณหาจริงๆคุณมีความเปลียนเต็มที่แต่พยายามระตัณหาเนี่ยคุณเข้าใจขันธ์ห้าด้วยคุณไม่แจ้งซึ่งนิโรธด,ด้วยหรือคุณทาให้เจริญซึ่งมรรคด้วย<ม>หรือ,อค,คุณพยายามเจริญมรรคในขณะที่คุณพยายามเจริญมรรคนี่เนะี่นยก็ชื่อว่าคุณละกตัณหาด้วยช้วคุณทาให้แจ้งซึ่งนิโรธด,ด้วยทําไมกําหนดรู้ซึ่งขันธ์หน้าด้วยอย่างเงี้ย ในขณะที่คุณกําลังกําหนดรูปขาน้าเนี่ยเชื่อว่าคุณก็ลาตนาด้วยเชื่อว่าคุณก็ทํานี้ราให้แจ้งด้วยเชื่อว่าคุณก็ทำบังให้เจริญด้วยอืมคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้นะมันถึงจะแบบมาด้วยกันได้หมดนะใช่ใช่ใช่ฟ้ามันเกี่ยว่องกันบุกพันกัน่ตรงนี้ก็คือหมดในข้อ4อ่าหกร้อยสิบเอ็ดหกร้อยสิบเอ็ดวันนี้เราก็พูดไปทั้งหมดสามสิบเจ็ดหัวข้อบวกสิบสอง ก็เป็น49หัวข้อ่49หัวข้อพูดมาในวันนี้นะ,ะ,ะเริ่มมาตั้งแต่ข้อ563จนกระทั่งมาจบที่611 611เป็นนันจบเอกนิบาตเป็นนันจบ,จบเอกนิบาตก็คือหมวดธรรมะที่เป็นข้อเดียวข้อเดียวใช่จบแล้ววันนี้จบแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราปิดจ็อบของซีซันสาม อ้าค่ะหรือว่าเราเราจบคราวหน้าเราจะมาเริ่มซีซันใหม่คือซีซันสี่โดยเอาเรื่องของทุกกันิบาตทุกกันิบาตเออเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจะจบรายการในซีซันนี้แต่ซีซันสามก็อยากจะพูดถึงซีซันหนึ่งซีซันสองด้วยว่าอ่าใช่ใช่เราเราทำอะไรกันมาคุณจะชใจลองให้ข้อมูลในส่วนนี้เจ้าค่ะก็อาจจะเปลี่ยนท่านผู้ชมว่า ระอาจารย์ประมาไปดูนะพี่พน,น้องก็บอกว่าเราแบ่งออกเป็นสามสี่ซีซันด้วยกันนะจ้ะก่ะเราเสร็สจซีซันสามเลยจบซีซันหนึ่งนี้ก็จะเริ่มจากเรื่องของเอกนิบาตอย่างที่พระอาจารย์บอกไปแล้วนะจ้าค่ะแล้วก็ไปจบที่พิสุน,นีอ่าคือเอกนิบาตเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ใช,ใช่ไหมอ่าทีนี้พระสงฆ์นี่มันเราพูดเรื่องนี้เยอะมากเลยพระอาจารย์ก็เลยแบ่งว่าเอางั้นเอาพิสุพิษุนีจบจบจบพอขัอนเอาซีซันหนึ่งให้จบกันมันจะจบปี<ช>แล้วตอนนั้นนะก็เลยจบที่นั่นอ จบที่นั่นแล้วก็จะเริ่มซีซั่นใหม่เพื่อที่จะแบ่งเป็นเซสชั่นมาซีซั่นสองซีซั่นสองจะเริ่มที่มาที่อุบาสกอุบาสิกาอะไรต่างๆนะก็ค่ะแล้วก็ไปจบอยู่ที่เอตตะคาวัคเอตตะคาวัคใช่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะตอนท้ายของซีซันหนึ่งอ่ะมันเป็นเอตตะคาวัคอยู่แล้วเลยมาเริ่มมาตั้งแต่ส่วนที่เป็นภิกษุภิกษุณีเนี่ยเอตตะคาวัชใช่ไหมอ่ะทีนี้อ่ามันมันเยอะก็เลยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นซีซั่นสองมาซีซั่นสองก็เลยจบ ตรงส่วนที่เป็นตตะคบักตรงนั้นเราก็เลยมาเริ่มซีซั่นสามเพราะฉะนั้นไอซีซั่นอาจารย์ก็จ้ะว่าซีซันหนึ่งเนี่ยส่วนที่เป็นซีซันหนึ่งเราก็มีทั้งหมดสามสิบแปดอพิโซดสามสิบแปดอพิโซดส่วนที่เป็นซีซั่นสองเนี่ยเราก็มีสิบอพิโซดสิเอพิโซดแล้วก็มาเริ่มซีซั่นสามนี่ยแหละฐานะกับใช่ช่วงช่วงประมาณต้นปีนี้ฐานะจ้ค่ะใช่ช่วงประมาณต้นปีนี้ก็คือพูดถึง สิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็มาถึงธรรมะช่วยรัดนิ้วมือที่เป็นหลายร้อยข้อหัวข้อมาจนกระทั่งวันนี้มาจบเรื่องไกยคตาสติจบเรื่องอมตะธรรมจบเอกนิบาตมันชัถ้าวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ยี่สิบอพิโซดที่ยี่สิบอพิโซดที่ยี่สิบของซีซั่นสามใช่แล้วก็ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า <Okay. S 2> เราก็จะเป็นเรื่องเอพิโซดที่1ของซีซั่นสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าซีซั่นซีซั่นเนี่ยคือหมายถึงว่าให้ท่านผู้ชมท่านฟังเข้าใจว่าเป็นการแบ่งตามหมวดธรรมะที่เราแบบมาพูด <Okay. S 2> คุยกันมาเป็นถ้าเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับภิกษุภิกษญญาเราไปดูตอนท้ายๆของซีซันหนึ่งแ้าเราจะสนใจเรื่องอุบาสกอุบาสิกาเราไปดูซีซั่นสองอย่างนะแล้วก <Okay. S 2> ็แบ่งแยกให้จะจะมีลิสต์ไว้ให้ตามในส่วนที่อยู่ในเว็บไซต์ดอนไฮโดรดับเบิ้ล ก็ตามไปดูกันตามไปฟังหรืออ่านซ้ํากันได้ที่นั่นนะเจ้าค่ะใช่ใช่ตอนหายโศกเอฟเอ็มตลอแล้วก็รูปแบบรายการเราจะเปลี่ยนแปลงไปสักนิดหนึ่งคุณตนใจตอนที่ได้คุยกันก็คือว่าการไลฟ์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงจากที่ปกติบางเจ้าค่ะตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนถึงซีซั่นสามเนี่ยเราไลฟ์กันมาเนาะเราทดลองเปลี่ยนแปลงนั่นนี่เจ้าค่ะว่าเราไลฟ์กันทุกวันฉุกสองทุ่มใช่ไหมแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะทดลองดูว่า แทนที่จะเรามาเราจะมาไลฟ์กันเพราะว่าจริงๆแล้วไลฟ์เนี่ยเราควรจะต้องแบบมันต้องคุยกับท่านผููฟังท่านผู้ชมด้วยแต่ว่าเราทดลองมาแล้วว่า,าการพูดคุยเนี่ยบางทีทําให้เนื้อหามันมันจางไปเราก็เลยไม่ได้เราก็เลยไม่ได้วา่าจะพาร์ทิสิเ a ตกับทางท่านูฟังท่านผู้ชมเท่าไหร่ไม่เหมือนกันไลฟ์อื่นๆก<ๆ>็ใชไหมเพราะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของเรามาในจุดที่พูดถึงการพูดมาในพระไตรปิฎกเนี่ยมันเนื้อหาชัดเจนอยู่แล้ว ก็จึงจะมาเปลี่ยนเป็นระบบที่เขาใช้คำว่าพรีเมียร์เขาบอกพรีเมียร์นี่หมายความว่าอะไรคือหมายความว่าเราจะอัดวิดีโอไว้ก่อนแล้วเราจะบันทึกเสียงบันทึกภาพอะไรกันไมคก่อนเรียบร้อยแล้วแต่จะมาเปิดให้ฟังกันเนี่ยแบบจะมีรอบพรีเมียร์อย่างสมมติว่าหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเขาจะมีรอบปฐมทัศน์หรือรอบฉายล่วงหน้าเข้าใจไหมคำนี้หมายถึงอย่างนี้ว่าเป็นรอบเฉพาะพิเศษที่เชิญเฉพาะสื่อมวลชนหรือแขกผู้สําคัญสําคัญมาชมมาฟังกันในรอบพิเศษหรือรอบปฐมทัศน์ เฉพาะสื่อมวลชนอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> รอบอืน่นๆต่อไปใครจะมาฟังอไงก็ได้ละ <c oughs> อันนี้คือเป็นลักษณะ <c oughs> ที่ว่าเรียกว่าพรีเมียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นว่าเราจะมาพรีเมียร์ในช่วงของคุณเพชรในพระตรายปิดกเนี่ยวันศุกร์สองทุม่มเคยในสําหรับแฟนรายการที่แบบชอบฟังชอบชมฉันอยากจะฟังก่อนอะ่ะโอเคเราเปิดให้ฟังก่อนเลยสุดสองทุ่มเปิดให้ฟังเลยแต่ว่าเราจะเปิดทั่วไปสองทุ่มสามทุ่มใช่ใช่สองทุ่มสามทุ่มเราจะเปิดทั่วไปเนี่ย เออก็ตอนวันเสาร์ตอนเช,านเชา้าเช้าวันเสาร์เ,เพราะนั้นนี่เบงสุธท่านผู้ชมฟังว่าเออมาฟังวันศุกร์สองทุ่มเนี่ยก็จะได้ยินค,คุณใจพูดถึงวันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์นะแต่เราเอามาเปิดให้ฟังก่อนเข้าใจไหมเพื่อที่ว่าจะให้สําหรับแฟนที่ชอบติดตามฟังเป็นรอบปฐมทัศน์เป็นรอบที่เอ่อสำหรับเฉพาะแขกพิเศษรับเชิญนี่เขาใชเรียกว่ารอบพรีเมีย อยากรู้ก่อนฟังก่อนก็ต้องมาฟังกันคืนวันศุกร์ถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ไม่งั้นก็ไปฟังรอบธรรมดาคือเช้าวันเสาร์ใช่ที่เว็บไซต์อย่างเงี้นะเฉพาะพิเศษอ่ตอนไหนสดหรือเฟมหรือว่าเขาก็จะโพสต์ขึ้นทาง Facebook Fan Page ในเร่ตการทาง YouTube หรือว่าทางอ่พอดแคสต์เราก็จะมาออกในวันปกติคือวันเสาร์ตอนตีห้า ตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าใช่ใช่รวมทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะเจ้าค่ะในเปิดเป็นการทั่วไปก็รับปกติรอบปกติคือวันทุกวันเสาร์ตอนเช้าแต่รับพรีเมียร์ก็คือวันศุกร์สองทุ่มโอเคจะเปลี่ยนแปลงรายการเป็นแบบนี้แล้วก็ก็อยากจะได้รับฟังคอมเมนต์ของท่านผู้ชมรันฟังด้วยว่าเราเป็นยังไงรูปแบบรายการของเรานแบบนี้ เราจะอบไหมถูกไหมเจ้าคะอ่าเราจะดําเนินการต่อไปล่ะอ่า<ช>เราจะพูดคุยกันต่อไปเอาเราสู้กันมาจนถึงถ้านับรวมนี่ก็ห้าสิบแปดเอพิโซดนะคุณเดินใจห้าสิบแปดเอพิโซดซีซั่นหนึ่งสาสิบแปดใช่ไหมซีซั่นสองสิบเอพิโซดซีซั่นสามเนี่ยรวมมันนี่ก็ยี่สิบเอพิโซดรวมกันก็หกสิบเอพิโซดหกสิแปดเอพิโซดก็ทีหกสิบแปดตอนแล้วเหมือนที่เราพูดเรื่องพระตรีพิตออกมานี่ ดีกว่าๆแล้วนะเจ้าคะเพราะว่าปีหนึ่งมี52สัปดาห์จ้ะใช่แล้วก็จบเออเกนิบาตซีซั่นถัดไปซีซั่นที่สี่ในเอพิโซดหน้าเราก็จะเริ่มเอพิโซดที่หนึ่งเริ่มของทุกกนิบาตทุกกนิบาตคือหมวดที่สองวดที่สองธรรมะที่มีสองข้อใช่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 สวัสดีค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านดิฉัน เชื่อมั่นว่าฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูรย์อภิภุนโอค์ hmm. พระอราจารย์ของพวกเราได้จี้แจงกันมาในวันนี้รวมทั้งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของรายการที่จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์หน้าก็คือวันศุกร์ที่หนึ่งพฤษภาคมนั้นเนี่ย mm hmm. ก็หวังใจว่าท่านคงจะติดตามรับฟังและก็รับชมรายการธรรมัรอรุณช่วงธรรมศสาในซีรีส์ขุดเพชรในพระใจปิดกันเหมือนชินเคยนะคะ mm hmm. ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนําท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านกราบน้ัสการและก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาภัยบูรอภิพุโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร,อรสะอาดทิโตฟาโซสําหรับการพบกันไลฟ์ครั้งสุดท้ายในสัปดาห์นี้กันแล้วค่ะก็ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสศาการลาพระอาจารย์พร้อมกันพร้อมกับพ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร,อรสะอาดนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ กลาวขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะวิชญ์เจ้าค่ะเจยพรยบานเยี่ยบานลาชุ้นเจ้าค่ะ